ค่ะพื้นที่ที่ตอนนี้ยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพราะว่าได้รับผลกระทบจากร่องมรสุมที่พาดผ่านในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังบริเวณที่อยู่ในพื้นที่ทะเลจีนใต้เนี่ยนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มาพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงแน่นอนอย่างที่คุณกรองแก้วบอกไปในช่วงของวันที่7ถึงวันที่9สิงหาคมนี้ประเทศไทยก็จะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่นะคะมีฝนตกหนักหลายแห่งด้วยกันทั้งพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ประชาชนในพื้นที่นี่ต้องเรียกว่าทุกภาคเนี่ยนะคะตอนนี้ยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะว่าอาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนกระทบจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มนอกจากนี้นะคะบริเวณทะเลอันดามันก็มีคลื่นสูงนะคะคลื่นเนี่ยสูงอยู่ประมาณสัก 2-3 เมตรอ่าวไทยตอนบนคลื่นก็จะสูงประมาณ2เมตรโดยเฉพาะบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองแน่นอนจุดนั้นก็จะมีคลื่นสูงประมาณมากกว่า3เมตรค่ะคำเตือนออกมาแบบนี้ก็อยากจะแนะนำไปถึงพี่น้องชาวประมงนะคะโดยเฉพาะเรือเล็กก็ควรงดออกจากฝั่งด้วยถ้าจะออกยังไงก็ต้องติดตามตรวจสอบสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่ให้ดีนะคะเพื่อความปลอดภัยทั้งของตัวชาวประมงเจ้าของเรือนำเที่ยวต่างๆรวมถึงนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปในแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะ